สวัสดีค่ะมาทำงานกันต่อเลี้ยงจิ้งหรีดกันต่อค่ะบ่อแมลงเล็กนะกำลังเริ่มฟักกำลังยืนมองอยู่ว่าบ่อเนี้ยจะไม่โรยแกบพอไม่มีแกบรองพื้นเราจะต้องใส่แผงไข่ให้เขาครึ่งหนึ่งก่อนค่ะเป็นวิธีที่อันนี้เลือกใช้นะเนื่องจากว่าแมลงเล็กเขายังหากินไม่เก่งหาแหล่งน้ำแหล่งอาหารไปไม่ถูกอ่ะเพื่อนนะหาว่าเลี้ยงแผงเต็มฝั่งเลยเกรงว่าเขาจะอดตายก็เลยจะเลี้ยงให้ครึ่งหนึ่งนะตัวแมลงแบบเนี้ยไม่ได้หนาแน่นตัวขนาดพอดีเลยติดมือนั่นนี่ขอโทษตัวขนาดพอดีเลยแล้วเราเลี้ยงแผงให้อีกครึ่งหนึ่งนะฮะเขาจะมีพื้นที่ในการอยู่อาศัยมายิ่งขึ้นก็จะไม่ไปเกาะกลุ่มรวมกันแล้วก็ทับกันตายหากแล้วว่าเราเข้าใจในวงจรชีวิตของแมลงตั้งแต่แรกจนถึงจับขายเราจะวางแผนในการเลี้ยงเขาถูกค่ะแต่ตอนเนี้ยคลิปนี้ได้ทำให้เป็นตัวอย่างเนื่องจากว่าการอนุบาลจิ้งหรีดในฟาร์มนันนิดเองมันมีหลายวิธีแล้วก็หลายคลิปมากนะคะแต่ละวิธีนันนิดทำเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะอย่างช่วงเนี้ยตามหาแผงไข่กันค่อนข้างที่จะยากนะแผงไข่ตัดตลาดแผงไข่ขาดตลาดอยากเลี้ยงแมลงแต่แผงไข่ไม่มีมันก็ไม่ได้เลี้ยงเนาะเราก็เลยปรับเปลี่ยนว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แผงไข่ให้น้อยที่สุดนะไม่ต้องใช้เยอะจะเป็นยังไงบ้างฉะนั้นถ้าเราวางแผนว่าเราจะใช้แผงไข่ให้น้อยเราก็ควรจะใส่ตัวแมลงให้น้อยด้วยเนื่องจากแผงไข่เป็นที่อยู่อาศัยค่ะถ้าที่อยู่อาศัยน้อยตัวแมลงก็ควรจะพอดีกับที่อยู่อาศัยจะได้ไม่เกิดการล้มหายตายจากระหว่างที่เราเลี้ยงป้องกันได้นะคะลดเปอร์เซ็นต์การตายได้ย้ำอีกทีบ่อเนี้ยเราจะใส่แผงไข่ครึ่งหนึ่งซึ่งจะพอดีกับปริมาณตัววัดจากไหนวัดจากประสบการณ์ค่ะตามที่เราเลี้ยงมาปริมาณตัวตอนแรกเกิดยังไงตอนโตจะยิ่งเพิ่มเข้าไปยิ่งขึ้นนะถ้าตัวปริมาณประมาณเนี้ยนี่เรียกมันว่าป่าช้าล้อมแหลมล้อมแหลมแบบเนี้ยแล้วใส่แผงอีกครึ่งหนึ่งนะจะพอดีถ้าเราเลี้ยงจนกระทั่งโตเลยไม่ใส่แผงเพิ่มเลยก็ได้ค่ะเหมือนเนื่องจากที่อยู่อาศัยเขาจะเพียงพอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ดูเคส by เคสนะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยคุยรังไข่จะไว้แบบนี้จะยังไม่เอาออกการแตกสายมันเกิดจากหลายๆสาเหตุสาเหตุหนึ่งก็คือการที่แมลงแน่นเกินไปแล้วก็กินอาหารไม่ได้ทั่วถึงตัวที่ได้กินก็โตไปก่อนตัวที่กลัวเพื่อนไม่กล้าเข้าไปกินนะก็จะโตที่หลังโตช้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แมลงจำนวนมันน้อยนะฮะแน่นอนว่าได้กินทุกตัวฉะนั้นรังไข่เนี่ยจะยังไม่เอาออกนะเดี๋ยวทดลองให้เพื่อนๆดูตามกันยาวๆจ้ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ